นับสนุนโดยซิตราเพอร์รี่ไวท์ยูวีเผยผิวออร่าได้ทุกวันสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับศุกร์ที่21กรกฎาคมใกล้แล้วใกล้จะสิ้นเดือนแล้วไวเนาะไวไหมเราผ่านครึ่งปีกันมาแล้วว่าถูกต้องค่ะฮะท่านผู้ชมฮะถ้าสมมติจะพูดถึงณวันนี้ GDS น่าจะเป็นซีรีส์ที่เขาวันที่เขามาโปรโมทในรายการของเราใช่โอ้โหที่น้องต่อมาด้วยมีคุณยงคุณเยิ้งอะไรมากันด้วยไซส์บายไซส์นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าฟีดแบ็กดีมากนะโดยเฉพาะแบบไซส์บายไซส์พี่น้องลูกขนไก่อันนี้ก็คือน้องต่อวันนั้นที่มาสัมภาษณ์แล้วก็น้องต่อเองเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยรับบทเป็นออทิสติกด้วยเล่นโคตรมือเก่งคือเก็บรายละเอียดหมดเลยอะไม่อยากจะเชื่อว่าต่อเล่นเก่งมากจนแบบว่าไม่ใช่เฉพาะในโลกออฟไลน์นะฮะในโลกออนไลน์มีคนพูดถึงการแสดงของต่อเยอะมากรวมไปจนถึงน้องสกายด้วยถูกต้องแล้วก็สองคนนี้ก็ต้องเล่นเป็นพี่น้องกันแต่ว่ามีพี่ที่เป็นแบบออทิสติกนะคะก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็รวมถึงนักแสดงคนอื่นๆด้วยซึ่งต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมในเรื่องนี้เนี่ยนะคะอีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจนะก็คือบทแม่บทแม่ของต่อแล้วก็สกายเอาอย่างนี้เรียกเขาเข้ามาเลยกันดีกว่าครับวันนี้น้องต่อไม่อยู่เพราะฉะนั้นขอต้อนรับน้องสกายน้องเบลขอต้อนรับสู่แชร์ครับมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่อีกหนึ่งคนเป็นคนเขียนเป็นผู้กับผู้กำกับเด็กโคตรเป็นผู้กำกับกระเถิบเข้ามาหรือเราแก่วะมาอยู่ตรงกลางเลยจ้ะมาอยู่ตรงกลางเลยจ้ะเขาต้องเรียกเราพี่ด้วยซ้ำเราจะเป็นผู้กำกับอายุเท่าไหร่ใช่พี่26เป็นผู้กำกับแล้วสกายเท่าไหร่ครับปีนี้19ครับ19รุ่นเดียวกันได้นี่ลูกพี่อ่ะเขมทัศน์ฉันจำได้ละปีนี้เท่าไหร่22ค่ะ22ค่ะเราเถิบมาสักนิดนึงแล้วกันนะคะโอเคแน่นอนกระแสตอบรับเรื่องนี้ไซด์บายไซด์เฮ้ยไม่ว่าจะเป็นสกายเองก็บอกว่าสกายก็เล่นได้อุ่นมากแม้กระทั่งบทของหนูเองหนูก็เล่นได้แบบว่าสุดยอดเป็นแบบว่าเฮ้ยมันมีความน่ารักอยู่ในตัวหมดฟีดแบ็กยังไม่ถามถึงดาราในฐานะผู้กำกับเป็นยังไงบ้างทำไมได้ยืนกลางได้งงมากได้จะเดินให้วนทั่วก่อนไหมฮะก่อนที่เขาจะตอบเดินให้สนุกกันก่อนนะเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กกลับมาโอ้ก็ดีมากครับก็ตอนแรกคิดว่าเราอยากให้มันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ภายในวันเดียวเลยต้องบอกว่าวันเดียวคนดู 2.5 ใช่ครับ 2.5 ล้านเยอะมากนะแต่แน่นอนเห็นเขาบอกว่ากว่าจะมาได้แสดงบทนี้เตรียมตัวกันเยอะเหลือเกินเวิร์กช็อปกันเยอะมากเวิร์กช็อปไงเบลจ๋าคืออย่างเช่นพี่ต่อกับสกายเนี่ยคือจะมีเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปแบดมินตันส่วนหนูนี่คือเป็นเวิร์กช็อปขึ้นเอ็นไม้แบตนะคะเพราะว่าหนูต้องเล่นเป็นนักขึ้นเอ็นไม้แบตใช่แล้วก็ยังมีส่วนของเวิร์กช็อปการแสดงด้วยซึ่งเราก็จะเวิร์กช็อปทั้งแยกแล้วก็รวมด้วยเห็นบอกว่าเวลาเวิร์กช็อปเนี่ยจริงจังมากๆจริงจังมากอย่างของเบลคือไปเรียนขึ้นเอ็นไม้แบตจนทั่วนี้ขึ้นเอ็นได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้เลยขึ้นได้จริงๆเห็นเขาบอกว่าอย่างสกายอ่ะต้องไปฝึกยังไงบ้างผมต้องไปฝึกเป็นนักกีฬาแบดมินตันจริงๆครึ่งปีครับก่อนถ่ายผู้กำกับแม่งโรคจิตต้องความโรคจิตเนาะให้นักแสดงให้ได้จริงเลยอ่ะเอาอย่างนี้แค่นี้เดี๋ยวเราไปคุยทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็ผู้กำกับเพราะผู้กำกับนี่ I hate you I love you คุณเป็นคนเขียนด้วยเขียนแล้วก็กำกับร่วมครับคุณกำกับร่วมใช่คุณนี่สุดยอดจริงๆนะอายุ26เดี๋ยวช่วงหน้าเราได้เจอแล้วก็พูดคุยเขาแบบเต็มๆใส่หิวกันไหมนิดนึงครับนิดนึงจัดมาวันนี้มาแล้วพ่อค้าอุ๊ยทำไมพูดกำกับเราโอ้โหมดดำทำไมพูดเดี๋ยวก่อนมดดำฉันไม่สนใจได้ละเดี๋ยวก่อนมดดำไปอยู่ฝั่งนู้นเลยเดินเข้ามาใหม่แล้วก็เดี๋ยวซูมหน้าผู้กำกับมองขนมฉันไม่เชื่อว่าเธอมองขนมมองขนมแม่ตอนแรกเมื่อกี้เราแสดงให้ดูก็ได้เมื่อกี้นะเป็นยังไงบ้างโอ้โหขนมครับขนมเอาหรอขนมคือฉันรู้ว่าเธอหิวแต่เวลาขนมมาโอ้โหมันหิวถึงหิวมากมันหิวถึงหิวมากเก็บไม่อยู่อ่ะอันนี้เก็บไม่อยู่อ่ะคือกูแอปมานานแล้วกูเหนื่อยใช่ไหมปล่อยออกมาปล่อยมันออกมาปล่อยมันออกมาสบายสบายโอเคมารายการแฉสบายสบายวันนี้ประสบความสำเร็จอ้าวขอเชิญพ่อค้าแซ่บมาป้อนเขาหน่อยว่าการกินขนมปังชิ้นนี้ป้อนผู้กำกับเป็นการแสดงความยินดีแสดงยินดีกับเรื่องเวลากินขนมปังต้องทำยังไงก่อนสอนเขาสิกลับไปคำหนึ่งครับชีสจะอยู่ตรงกลางป้อน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 ต้องการให้อยู่ตรงกลางป้อนป้อนสักหน่อยอันนี้ป้อนได้ยัง
ยังไงถ้าปอนด์ไม่กินนักแสดงทำไมพวกเธอดูสะใจนักเดียวกับสกายดูเธอหัวเราะกันใหญ่ปอนด์ดูนะมันพ่วงกับอย่างนี้กัดถูกไหมครับต้องกัดอีกคำหนึ่งให้เขาเคี้ยวก่อนให้เขาเคี้ยวก่อนความพิเศษขนมปังนี้ตรงกลางตรงนี้ยังไม่หมดต้องกัดอีกอย่ากัดแรงครับเคี้ยวไม่ทันให้ค่อยๆเคี้ยวครับผมเวลาจะกัดทำไมน้องใส่เด็กดัดฟันด้วยล่ะผมดัดฟันอยู่ครับเนี่ยแหละขนมปังมันอร่อยเนี่ยแหละเด็กดัดฟันเธอเอาเวลาที่ขนมปังร้านนี้ต้องกินยังไงก็เรากัดอีกครั้งเอาเนี่ยตรงกลางครับตรงกลางค่อยๆกัดอย่ากัดแรงครับอย่ากัดแรงถ้ากัดแรงชีสมันขาดหมดครับต้องค่อยๆกัดอร่อยครับอร่อยเอาอย่างนี้เธอลองสาธิตสิว่าเวลากินขนมปังร้านเธอต้องกินยังไงอ่ะเชิญเชิญอันนี้ประชาโกเดี๋ยวค่อยมาพูดว่ามีอะไรบ้างอ่ะไหนเวลากินขนมปังร้านเธอต้องกินยังไงอีบ้าต้องกัดกี่คำกว่าจะได้เจอสองคำฉีกได้ไหมฉีกดูได้ไหมฉีกดูได้ป่ะฉีกก็ได้ครับฉีกดีกว่าผมฉีกให้ดูนี่ไงชีสจะเยอะจริงนี้มันกิวไว้มันก็เลยแบบมันไปเป็นชีสนี่ดูในรูปคือเขาบอกว่าตอนนี้กำลังไปที่แชร์กันเยอะเหลือเกินการกินขนมปังแนวใหม่จะต้องกินกันอย่างนี้ชีสเยี่ยมเยอะเอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวพี่ขอคุยกับร้านนี้ก่อนเคยมาเป็นแขกรับเชิญในแชร์แล้วครับผมตอนนั้นมาข้าวแกงใต้ใช่ครับที่มีคนแชร์รูปกันเยอะเหลือเกินแล้วเขาบอกว่าความจริงแล้วผมทำเบเกอรี่เก่งตอนนั้นเราอยู่สตูดิโอนู้นเนาะครับผมอยากจะมีร้านเบเกอรี่ผ่านไปกี่เดือนนี้ที่มารายการพี่จำไม่ได้ประมาณ6เดือนได้ไหม5-6เดือน5-6เดือนความฝันเวลาไวมากเลยเนาะความฝันของผู้ชายคนนี้เป็นจริงฮะผู้กำกับอร่อยไหมฮะอร่อยครับแถมไม่ให้กินอีก1ชิ้นในระหว่างนั่งรอเพื่อมีความสุขกายสุขใจแล้วเดี๋ยวค่อยมาตอบกันนะฮะทั้งหมดนี้แขกรับเชิญของเราทั้งหมดในวันนี้เจอกันในแฉสดๆพักกันสักครู่ฮะสนับสนุนโดยซิตราเพอร์รี่ไวท์ UV เผยผิวออร่าได้ทุกวันสนับสนุนโดยเปลี่ยนยางเช็ครถต้องที่ไทยพลัสก็มาวันนี้สารพัดเมนูตอนนั้นเขามาเยี่ยมรายการของเราเมื่อประมาณ 5-6 เดือนที่แล้วค่ะเขามาขายอาหารใต้วันนั้นได้ก็อยู่จำได้จริงแล้วก็อาหารใต้ของเขาปรากฏว่าตอนนั้นมีคนแชร์กันเยอะเหลือเกินค่ะนี่คุณดูเทปนั้นหน้าเปลี่ยนไปไหมเอาทรงผมเปลี่ยนไปจมูกไปถอยมาใหม่ไหมหนูทำใหม่ครับก็ชั้นแรงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะก็ใช่ไงจมูกแท่งใหม่ๆทำมานานหรือยังจมูกแท่งนี้ประมาณ3เดือนมันยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้าที่เนาะต้องรอ6เดือนก่อนเนาะบนใบหน้าเปลี่ยนอะไรมาอีกนอกจากถักสักคิ้วถักคิ้วหัวนะฟรินสโตนเนาะฟรินสโตนเห็นมั้ยล่ะหนอนี่ทรงผู้ชายไงทรงผู้ชายทรงจริงๆวันนั้นอ๋อหน้าอยู่ด้วยใช่ตอนนั้นขายข้าวแกงร้านข้าวแกงยังอยู่มั้ยฮะอยู่ครับแม่ก็ขายอยู่ครับแม่ขายดีอยู่มั้ยขายดีเรื่อยๆครับขายดีเรื่อยๆครับผมแต่ตอนนั้นที่เขามาออกรายการของเราคุณบอกว่าความจริงแล้วคุณเรียนมาทางเบเกอรี่ครับเรียนจบมาทางเบเกอรี่ป่ะไม่ได้จบทางเบเกอรี่แต่ว่าชอบครับอย่างวันนี้ที่มาทำก็คือมีพี่หนึ่งเขาเป็นอาจารย์เชฟผมเป็นเชฟใช่ครับผมเป็นอาจารย์เชฟเป็นเชฟสอนเบเกอรี่ครับครับผมสอนอยู่ที่บริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งแต่เมื่อก่อนแบ็คกราวด์คือทำงานโรงแรมอยู่ในเบเกอรี่โรงแรม5ดาวที่กรุงเทพครับหลายก็เลยมีประสบการณ์ทางด้านแบบเบเกอรี่มาใช่ครับตอนนั้นน่ะรู้จักกับเขาหรือยังที่ตอนนั้นเรามีความฝันว่าเราอยากจะทำเกี่ยวกับเบเกอรี่ตอนนั้นยังครับก็มารู้จักพี่หนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าเราชอบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเรียนก็เลยมาไม่ได้เรียกว่าเรียนมาเป็นแบบลูกมือเขาดีกว่าแล้วเราก็ชอบอ๋อโอเคจริงๆแล้วบางทีคำว่าเบเกอรี่เราก็ต้องคิดถึงขนมปังจะต้องคิดถึงพายคิดถึงแซนด์วิชอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ก็ลืมไปทั้งหมดเอาขนมปังธรรมดาเนี่ยแหละมาใส่เนยแล้วก็กริลเอาใช่ครับทำไมใครเป็นคนคิดเมนูนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วเมนูนี้มันจริงๆถามว่ามีในตลาดอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราเอามาปรับสูตรที่เป็นของเราเองครับก็คืออย่างพี่หนึ่งเขาจะถนัดเรื่องนี้เขาจะเป็นคนคิดสูตรเองใช่ครับเป็นชีสต้องเรียกว่าเป็นชีสโค้ดด้านในจะเป็นชีสครับที่เราแบบว่านำไม่เชิงนำเข้าเราซื้อแล้วค้นหาเขาเรียกว่าอะไรนำคิดค้นอินกิเดียนประมาณว่าหาบริษัทที่นำเข้าชีสที่คุณภาพดีใช่ครับเอามาใส่ให้อ๋อเหรอเนี่ยหอมเลยนะเนี่ยหอมแล้วขนมปังเหรอใช่ขนมปังอะไร
ขนมปังพวกนี้คุณสั่งทำหรือคุณทำเองเราสั่งทำครับขนมปังพวกนี้เราจะสั่งทำมีขนมปังอะไรบ้างเห็นมีหลายสีตัวนี้เราจะมีขนมปังไวท์โทสต์นะครับโฮวีตนะครับแล้วก็มีชาเขียวแล้วก็มีชาโคนะครับแล้วก่อนอันนี้ที่คุณลอยนี่คือกำลังลอยอะไรอันนี้เป็นผงปาปริก้าครับผมโอ้นี่ต้องโดนผงปาปริก้าก็คือมีขนมปังครับแล้วก็มีเทคนิคการแบบใส่ชีสของคุณใช่ครับเสร็จแล้วก็เอามากริลใช่ครับอ๋อแล้วก็โรยผงปาปริก้าใช่ครับมันก็จะเขาแต่เขาบอกว่านอกจากนี้ยังเป็นแบบของหวานก็มีนี่ใช่ไหมเป็นชีสโรสก็จะเป็นเพิ่มการเพิ่มท็อปปิ้งเข้าไปอันนี้เป็นส่วนของพี่หนึ่งเขาคิดเองของทางเราพี่หนึ่งคือครับใช่ครับเชฟหนึ่งเชฟหนึ่งนี่ไงแม่แต่เราอยากรู้ว่าเพิ่งรู้จักกันใช่ไหมแล้วมันคลิกกันเหรอทำไมไว้ใจเหรอถึงต้องมาเปิดร้านธุรกิจด้วยที่ตอนนั้นผมทำงานก็คือสัมมนาแล้วทางบริษัทเองก็จ้างทางน้องมาร์คมาเป็น MC ยืนคู่กันซึ่งหลังจากที่เราทำงานร่วมกันแล้วเราได้คุยกันเนี่ยมันทำให้เราแบบเฮ้ยเราสื่อสารกันง่ายคุยกันง่ายในภาษาเดียวกันแล้วด้วยบวกที่วัยใกล้เคียงกันอ๋อตอนนั้นคุณรับงาน MC ด้วยใช่ครับปรากฏว่าคุณไปเป็น MC ที่บริษัทที่คุณทำงานใช่ครับผมปรากฏไปเจอกันใช่ครับแล้วคือตอนนั้นก็ทำ MC คู่กันหรือยังไงผมเป็นเชฟที่คอยสอนให้กับนักเรียนอยู่แล้วเป็นงานต้องมีหลังเวทีอยู่ด้วยกันโอเคได้มีการคุยกันโอเคแล้วก็แบบนี่ก็มีความฝันทำเบเกอรี่อยู่แล้วเบิดต่อความฝันกันเลยเนาะจนในที่สุดตอนนั้นก่อนมาออกรายการหรือหลังออกรายการหลังออกรายการครับหลังออกรายการก็คือตอนที่มาออกรายการคุณบอกว่าคุณอยากเปิดเบเกอรี่แหละหลังจากนั้นปุ๊บอันนี้คือของที่ร้านคุณทั้งหมดเหรออันนี้เป็นฝีมือผมทำเองครับอุ้ยตายฝีมือผมเองแล้วทำขายป่ะผมไม่ได้ทำขายตอนนั้นผมสอนอยู่ที่โรงเรียนอยู่แถวพระราม4ครับอ๋ออาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเปล่าเธออยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเปล่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็อยู่แถวพระราม4นั่นเหรออันนี้ผมคิดเมนูแล้วก็สอนช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผมไม่ได้ทำงานประจำจนทั้งร้านตอนนี้คุณขายชีสโทสต์อย่างเดียวเลยใช่ครับตอนนี้เมนูเราจะเป็นชีสโทสต์ตอนนี้ชิมได้แล้วนะครับชิมได้แล้วแม่ผู้กำกับไปไหนฮะผู้กำกับฉีกให้ดูฉีกให้ดูผู้กำกับจะไปเรียกหน่อยต้องให้ผู้กำกับมากินหน่อยนี่นี่เดี๋ยวมันจะแหมคำแรกเนี่ยลองกัดสัมผัสให้ถึงรสชาติของขนมปังก่อนครับนะครับแล้วคำที่สองเนี่ยเราจะเข้าถึงชีสแล้วเราค่อยๆกัดแล้วลองดึงชีสดูอ่ะดาลองสักนิดนี่นี่นี่อย่ากัดแรงครับค่อยๆกัดดาอย่ากัดเลยมันจะยืดมันจะค่อยๆยืดครับนี่ครับเดี๋ยวผมชิมมันจะค่อยๆยืดชิมให้ดูด้วยทุกคนชิมแบบนี้เพราะฉะนั้นการกินเพื่อความสนุกเพราะฉะนั้นไม่กินเพื่อความกัดกินไม่ยืดฉันขออีกสักรอบหนึ่งผู้กำกับของฉันฮะมาเธอมาการกินที่ถูกต้องมานี่พอร้อนแล้วอร่อยเอ๊ะเธอไม่มีสิทธิ์พูดมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาอยู่ตรงกลางพอร้อนแล้วอร่อยเอาอย่างนี้อันนี้เป็นคนคิดค้นสูตรเธออันนี้เขาคิดค้นสูตรเธอทำตามเขาสิสอนผู้กำกับฉันกินหน่อยอย่างแรกกินยังไงให้ผู้กำกับคำแรกเนี่ยกัดให้สัมผัสถึงของขนมปังขนมปังจะมีรสแค่สัมผัสเดี๋ยวดูนะฮะผู้กำกับมันกำกับคนมาเยอะมากแล้วถึงเวลาปุ๊บมันโดนกำกับจะเป็นยังไงขั้นตอนการกินขนมปังร้านคุณคือคำแรกคือสัมผัสให้ถึงขนมปังหยุดสัมผัสให้ถึงขนมปังเชิญค่ะเป็นยังไงผู้กำกับเล่นแต่เรากัดเข้าไปเลยใช่ไหมใช่ครับกัดเลยจะกัดอะไรเขาเราจะฟังเสียงกรอบจะกัดอะไรเขากัดขนมปังให้ถึงขนมปังคำแรกสัมผัสถึงขนมปังและให้ฟังเสียงกรอบของขนมปังโอเคเริ่มค่ะเริ่มเลยนะครับโอ้สามารถกัดได้ดึงครั้งที่สองขั้นตอนที่2ในการกินขนมปังคุณคือก็คือหลังจากที่เราสัมผัสตัวขนมปังแล้วครั้งที่2เราจะต้องสัมผัสตัวของชีสด้านในไม่กินขนมปังแล้วไม่กินขนมปังแล้วคราวนี้ต้องสัมผัสถึงชีสว่าโอ้ชีสมันเลิศค่ะชีสแม่งสุดยอดแม่งกินแล้วคือโอ้แม่งเชิญเลิศอะไรนะครับโอ้สัมผัสใช่ไหมฮะอาจจะแบบยืดเร็วไปนิดนึงเอาใหม่ไม่ผ่านเมื่อกี้เทคที่ไม่ผ่านสั้นไงต้องมีวิธีกินนะคะต้องกัดเบาๆ5 4 3 2 1แอคชั่นโอ้โหแดดจบเป็นผู้กำกับ GTS นี่จริงๆแล้วทั้ง2คนครับผมก็คือคนนี้ก็เคยรับงานวงการบันเทิงอยู่แล้วใช่ไหมฮะคุณล่ะฮะรับงานวงการบันเทิงไม่มีครับผมมีแค่ออกรายการอะไรบ้างแต่ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมนูนี้ที่จริงแล้วที่เมืองนอกเมืองนามันน่าจะมีกันอยู่แล้วเป็นชีสโทสต์แต่เวลาที่เอามาทำกับเมืองไทยคิดยังไงถึงต้องขายชีสโทสต์
ก็ผมมองเรื่องของโปรดักต์ตัวนี้หรือขนมตัวนี้นะเขามีลูกเล่นเวลาทานใช่ไหมครับก็คือไม่ใช่แค่กัดแล้วก็กินรสชาติแต่มันสามารถแบบดึงออกมาให้มันมีความยืดมันเลยเป็นเทรนที่สามารถแบบว่าทำให้คนที่มาทานเขาชอบเขาสามารถถ่ายรูปแล้วก็แชร์บอกต่อนะเรามีขนมปังชีสโทสต์อะไรเงี้ยครับมีลูกเล่นด้วยนิดหน่อยเออเนาะเพราะว่ามีลูกเล่นในการกินเธอมีลูกเล่นมีลูกเล่นด้วยเล่นไม่ง่ายปกติเธอกินแบบมีลูกเล่นไหมอ่ะเรียบเรียบหมายถึงกินข้าวกินข้าวครับกินข้าวธรรมดานอกจากเป็นชีสแล้วยังมีเป็นของหวานอีกใช่ครับคุณทำเป็นไส้เห็นบอกว่ามีหน้าท็อปปิ้งอะไรอย่างนี้มีอะไรบ้างตอนนี้ท็อปปิ้งของเราจะมีตอนนี้ก็คือนูเตลล่ากับอัลมอนด์ใส่เข้าไปใส่เข้าไปในชีสใช่ครับใส่เข้าไปในตัวขนมปังตรงกลางเลยก่อนที่จะใส่ชีสซึ่งเวลากินระหว่างนูเตลล่าอัลมอนด์และมีชีสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้ากันเข้ากันเลยฮะดูสองคนก็รักษาสุขภาพดีเนาะแต่ขายของได้อ้วนได้ใจมากเลยคิดจะทำแบบครีนฟู้ดขนมครีนฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมผมดูกระแสแล้วค่อนข้างจริงๆก็อนาคตเราคิดไว้เหมือนกันนะครับเพราะแต่คนที่รักสุขภาพเยอะทุกวันนี้ขายชิ้นละเท่าไหร่ถ้าเป็นธรรมดาอยู่ที่59บาทแต่เพิ่มนูเทลล่ากับอัลมอนด์ใช่ครับธรรมดาที่ไม่ใส่นูเทลล่าเพิ่มนูเทลล่าก็จะเป็น69บาท69บาทวันนึงคุณคิดว่าเขาขายได้เท่าไหร่กี่ชิ้นอย่างเงี้ยครับคุณคิดว่ารายได้เท่าไหร่ให้ถ่ายปกติกำกับเรื่องนึงได้เท่าไหร่ใครก็จะบอกนะคะเอากลมๆประมาณ10,000อย่างเงี้ยเออได้วันละเป็น10,000อันนี้พูดจริงอ่ะจริงทุกวันนี้ขายได้วันละเป็น10,000เดือนนึง 300,000 นะหรอมันได้หมื่นทุกวันเลยถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราขายดีมากก็เกือบถึงครับเกือบถึง10,000ครับนี่เราทำอะไรกันอยู่เนี่ยแต่จุดเริ่มต้นก็ไปขายที่โลตัสด้วยซ้ำไปใช่ครับใช่ครับแต่กลายเป็นว่าเออจุดเวลาทุกวันนี้จะขายขนมปังแม้กระทั่งขนมปังธรรมดาแต่ขอให้มันมีจุดเด่นอย่างวันนี้เขาบอกว่าเป็นชีสจุดเด่นอย่างซีรีส์ของคุณก็มีจุดเด่นครับโคตรเด่นเลยจนดังมากเลยด้วยซ้ำไปมีแพลนจะขยายสาขาไหมคะมีครับแน่นอนครับตอนนี้เราเพิ่งร้านแรกเราเพิ่งลุยตลาดแล้วก็เปิดได้ประมาณสักครึ่งเดือนใช่แล้วผลตอบรับดีมากที่โรตัสอ่อนนุชครับอยู่ชั้น2ด้านบนแล้วในอนาคตจะลุยไปที่ไหนผมมองไว้เป็นที่ผมอยากได้ตลาดที่เป็นสามารถสร้างเป็นแบรนด์ของเราเองได้ซึ่งขึ้นโลโก้สามารถใส่เสื้ออะไรที่เป็นแบรนด์ของเราได้น่าจะเป็นนี่ไงปรึกษาเขาสิเธอใช่ไหมครับใช่ต้องกลับซีรีส์ต่างเป็นหน้าร้านมีหน้าร้านเป็นของตัวเองก็จะมีแบบมีเครื่องดื่มเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีโต๊ะนั่งเห็นไหมล่ะสนใจต่อให้คำปรึกษาหรือเปล่าทำไมวันนี้ชงจังเลยอะคะชงการกินขนมปังการฝากร้านสมัยจ่ามาแล้วได้ครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยก็มีโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นก็สำหรับคนลูกค้านะครับที่เห็นร้านเราวันนี้ What the Cheese Toast นะครับก็ถ้าเกิดว่ามาที่ร้านถ้าเกิดว่าถ่ายรูปคู่กับ Cheese Toast เราเนี่ยครับถ่ายคู่แบบนี้ก็ภายในเดือนสิ้นเดือนหน้าสิ้นเดือนหน้าครับสิ้นเดือนหน้าถ้าเกิดว่ารูปของใครยอดเกิน200ไลค์ก็มารับ Cheese Toast ฟรีครับฟรีเลยฟรีเลยเอาละฮะแน่นอนก็ไปลองชิมกันนี่คือธุรกิจใหม่ของเขาซึ่งอาจจะเป็นการต่อยอดจากร้านข้าวแกงใต้ตอนนั้นเป็นพ่อค้าแซ่บที่หลายๆคนแชร์รูปกันเยอะเหลือเกินวันนี้เขาได้มีเบเกอรี่อย่างที่เขาคิดแล้วนะฮะต่อไปสิเรื่องคุณต้องถามผู้กับว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาทุกคนโพสต์หน้า IG Facebook พูดถึงซีรีส์คุณหมดเลยรู้สึกยังไงบ้างในฐานะผู้กำกับโอ้ยดีใจครับเพราะว่าตอนถ่ายก็เหนื่อยมากเลยครับพอเห็นคนชอบก็แบบดีใจเลยครับโดยเฉพาะตอนนี้เสียงบอกว่าตอบรับมาถึงนักแสดงทุกคนใช่ก็หมดเลยทั้งต่อสกายเบลคุณแม่2คนด้วยทุกคนก็แบบตอบรับดีมากหมดก็ตอบเลยไซส์ by ไซส์ครับเรียกว่าพี่น้องลูกขนไก่ใช่จะเป็นยังไงแล้วนักแสดงแต่ละคนอย่างตอนนั้นเรามาคุยกันแล้วแต่เวลาน้อยนิดเวลาน้อยนิดมันไม่พอจริงวันนี้เต็มที่ครับซีรีส์ที่ตอนนี้คนทุกคนพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้ไซส์ by ไซส์พี่น้องลูกขนไก่พักกันสักครู่ดารานักแสดงมาเยี่ยมเราครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเต็มเหนียวโอเคครับกินอีกไหมกินสนับสนุนโดยเปลี่ยนยางเช็ครถต้องที่ไทยพลัสเอาละฮะกลับมากันไซด์ไปไซด์กับพี่น้องลูกขนไก่เรื่องที่2ต่อจากโปรเจกต์ S นะฮะ The Series วันนี้น้องสกายน้องเบลแล้วก็คุณบอสอยู่อย่างเป็นทางการถึงคิวพวกคุณแล้วล่ะครับผมเมื่อกี้ถามผู้กำกับแล้วกระแสตอบรับดีมาก
สกายเองอะฮะสกายเองก็ดังมาจากตั้งแต่ฮอร์โมนไอเฮดยูไอเลิฟยูชมมาไซส์ใบไซส์เป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นครับตอนแรกตั้งแต่ตอนเราปล่อยเทรลเลอร์ไปก็แบบรู้สึกเหมือนมีคนคาดหวังเยอะแล้วก็กลัวเหมือนกันว่า EP 1เอ๊ะเขาจะกระแสตอบรับดีเหมือนตอนเทรลเลอร์หรือเปล่าแต่พอแบบได้ฉายออกไปรู้สึกว่ามันได้ฟีดแบ็กเกินคาดจากที่พวกเราคิดไว้แต่สิ่งที่เกินคาดพวกเรามากที่สุดคือมีพ่อแม่ของน้องๆออทิสติกอะครับเขามาคอมเมนต์ใต้เฟซบุ๊กของ GMM 25ว่ามาแสดงตัวครับว่ารู้สึกเขาภูมิใจในตัวลูกเขาคือปกติเราจะเจอกระแสดราม่าค่อนข้างจะเยอะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันเสี่ยงต่อการที่จะเป็นเป้ามากเลยเพราะมันไม่มีคนชอบทั้งหมดหรอกถ้าส่วนใหญ่นี้อาจจะเป็นการล้อเลียนหรือเปล่าหรือการซ้ำเติมกับคนที่เป็นอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าเฮ้ยผลกลับมาเป็นบวกใช่แม่มาเยอะมากแบบเห็นแล้วดีใจมากเลยค่ะหรอเขาก็ชื่นชมกันเยอะเหมือนกันว่านักแสดงเล่นดีด้วยบทน้องเบลว่าจ๊ะจนแบบกระแสการกลับมาถึงตัวน้องโดยตรงเป็นไงอ๋อของหนูคือของหนูเล่นเป็นเพื่อนของพี่ยิมกับน้องโหน่งก็คือตัวสกายกับพี่ต่อค่ะก็เป็นเพื่อนๆกันนะคะใช่อาจจะเป็นบทที่อาจจะไม่ได้พลิกขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนมาแบบว่ามาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าใช่มันแสดงสีสันค่ะแต่ว่าคนที่พูดถึงเยอะมากอีกหนึ่งบทนะคะนั่นคือบทของแม่นั่นคือพี่เปิ้ลกับพี่ขวัญแล้วก็พี่ขวัญด้วยเป็นยังไงบ้างคะกระแสเคยได้คุยกับพี่เปิ้ลกับพี่ขวัญแล้วหรือยังบ้างดีมากวันก่อนเพิ่งไปเจอพี่เปิ้ลกับพี่ขวัญพอเจอปุ๊บก็รีบกอดกันเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบตัวเขาก็แบบรอบตัวก็กระแสพูดกันถึงตลอดเวลาอย่างเงี้ยเหมือนพี่เขาก็ทำการบ้านมาดีมากแล้วแบบพอกระแสดีพี่เขาก็เหมือนมีกำลังใจอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจไปด้วยทำไมถึงเป็น2คนนี้เริ่มตั้งแต่พี่เปิ้ลก่อนใช่พี่เปิ้ลคือพี่เปิ้ลเพราะว่าพี่เปิ้ลหัตถยาพี่เปิ้ลหัตถยาซึ่งพี่เปิ้ลก็ไม่ได้เล่นละครมานานแล้วถูกต้องใช่ครั้งอะไรคิดถึงพี่เปิ้ลเพราะคือบทนี้หากันมานานมากว่าใครจะเหมาะกับแม่ตั้มซึ่งแม่ตั้มมันต้องมีความแบบดูเหมือนจะดุแต่จริงๆใจดีแล้วก็เหมือนพอมีคนแนะนำว่าลองเปิ้ลหัตถยาดูสิบอกก็เลยลองไปดูใน YouTube ลองเสิร์ชดูอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเฮ้ยเสียงเขาดูน่ากลัวมากแต่จริงๆลึกๆเขาดูมีความใจดีอะไรเงี้ยก็เลยลองไปคุยกับพี่เขาดูพอไปนั่งคุยกันปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าซิงกันแล้วก็รู้สึกดีมากอะไรเงี้ยก็เลยชวนพี่เขามาเล่นแล้วพี่เขาก็ชอบบทอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่นก็เลยเล่นเลยครับอีกหนึ่งแม่คือพี่สุขวัญพี่สุขวัญคือร่วมงานกับสมัยจะเป็น GTH ตอนนั้นรัก7ปีดี7ใช่ครับพี่ก็เคยเล่นอยู่แล้วใช่ครับตอนนั้นจำได้ว่าพี่ยุทธเคยเล่าให้ฟังว่าคุณสุขวัญเครียดมากเวลาที่จะมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยจริงจังจนมาเล่นเรื่องนี้ของ GDS อีกพี่สุขวัญไปงอเข้ามาได้ยังไงคือตอนแรกก็ไม่เล่นครับตอนแรกก็แบบปฏิเสธไปแล้วเหรอตอนแรกก็เหมือนพอคุยกันแบบเล่าเรื่องสั้นๆ2บรรทัดอ่ะเขาแบบน่าสนใจตรงไหนคือเขาก็ยังนึกภาพไม่ออกเขาก็เลยพี่ขวัญก็เลยบอกโอเคงั้นขอเจอพ่วงกับหน่อยก็เลยนัดกันไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยครับก็ไปเจอก็ไปนั่งเล่าเรื่องกันอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพี่ขวัญก็ร้องไห้ภายใน5นาทีเหมือนเขาอินความเป็นแม่มากเลยครับเพราะในเรื่องมันเป็นเรื่องของแม่กับลูกเนี่ยพออินปุ๊บก็เลยแบบโอเคพี่เล่นอะไรเงี้ยเหมือนพอเขาอินเลยแต่สกายกับต่อนี่สิอย่างที่บอกพูดกับแม่งโรคจิต หนึ่งจะต้องไปอยู่กับเด็กออทิสติกครับใช่เป็นเวลาประมาณ3-4 เดือนครับ3-4 อาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งอาทิตย์นึงประมาณ1 ครั้งต่ออาทิตย์คือไม่ใช่ไป10-20นาทีแต่สิ่งที่คุณทั้งวันนะฮะหมายถึงจะต้องไปอยู่สิ่งที่คุณจะต้องไปศึกษาพวกเขาคืออย่างพี่ต่อเงี้ยครับก็ไปคุกคีไปอยู่กับน้องๆออทิสติกแต่ส่วนของผมอะครับจะไปอยู่กับคนที่ดูแลครับเป็นครูที่ดูแลเพราะว่าเราจะต้องแบบในบทเราต้องใกล้ชิดกับคนที่เป็นออทิสติกด้วยแต่วันนี้สงสัยมากต่อไปไหนต่อไปไหนประเด็นน่ะไปเที่ยวไปเที่ยวให้เขาพักผ่อนแน่ตั้งแต่มี IG แล้วต่อแบบลันลาต่อลันลามากไปเที่ยวกับใครอ่ะอยากรู้มากคือจริงๆคือต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาครับทั้งวันกินอยู่กับเขาเลย1วันใช่ครับมันได้อะไรกลับมาบ้างนอกจากการแสดงได้เยอะเลยครับผมแบบเราได้รู้ถึงชีวิตของความเป็นอยู่ของเขาจริงๆครับโดยที่สังคมไม่ต้องมาแบบตีกำหนดว่าเขาแบบไม่เขาผิดหรือถูกใช่เขาผิดหรือถูกหรือเขาเป็นหรือไม่เป็นใช่บางทีเขาอาจจะฉลาดของเราด้วยใช่ครับเหมือนเราพอเราได้ไปตรงนั้นแล้วเราได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาอะครับว่าเขาสนุกแค่ไหนเขามีความสุขมากแค่ไหนที่เขาได้อยู่ด้วยกันคือเขาไม่ได้เครียดบางทีเราอาจจะเครียดแทนเขาก็ได้ใช่ฮะเบลเห็นเมื่อกี้ที่ดาพูดว่าไงนะขึ้นเอ็นไม้แบตขึ้นเอ็นไม้แบตเป็นแล้วไปเรียนอยู่กี่วันนานไหมคะคือจริงๆไปประมาณเดือนนึงค่ะก็คือแต่ว่าไม่ได้ไปทุกวันอาจจะไปส
ักอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งเงี้ยค่ะคืออย่าง 5-6 ครั้งแรกเราไปเรียนรู้วิธีก่อนว่ามันต้องขึ้นแบบนี้นะมันจะมี2แบบค่ะมันจะมีเครื่องเป็นแบบแมนนวลกับเครื่องออโตเมติกซึ่งในเรื่องเนี่ยเราต้องใช้แบบเครื่องแมนนวลก็คือขึ้นด้วยมือเองจริงดึงเองจริงๆอะค่ะแบบปรับความยืดหยุ่นว่าอยากได้เท่านี้กี่ปอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสมัยเนี้ยที่มันทำกันได้เร็วๆเพราะว่าเขาใช้เป็นเครื่องแบบออโตเมติกไงคะแค่คีย์ปุ๊บมันก็ทำให้เลยมันก็จะขึงให้ทันทีแต่อันนี้ต้องไปเรียนแบบแมนนวลซึ่งมันจะยากกว่าต้องใช้เวลากว่าความตึงของไม้แบตตึงเพราะว่าอย่างเช่นนักแบตกับคนที่เล่นแบตธรรมดาเขาจะใช้น้ำหนักไม่เท่ากันค่ะเราก็ต้องแบบว่าดูว่าเป็นยังไงนี่ละเอียดเลยนะใช่อย่าง 5-6 ครั้งแรกจะเรียนการขึ้นดูก่อนว่าแบบขึ้นอย่างนี้เป็นแบบครอสว่ายังไงแล้วก็เสร็จแล้วก็ลองได้ขึ้นจริงๆคนปกติเขาขึ้นกันแค่15นาทีเสร็จแต่ของหนูปาไปไม้แรกนะ2ชั่วโมง ยากมากคือต้องใช้สมาธิเยอะมากค่ะเสร็จแล้วหลังๆก็โอเคเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ที่สำคัญทุกคนอยากจะร่วมงานกับ GDS หมดจริงๆทุกคนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของ GDS แต่สิ่งหนึ่งที่ร่วมงานกับ GDS ก็อันตรายที่สุดคือแม่งไม่แต่งหน้าทำผม คือเรื่องนี้ไม่มีเมคอัพนอนเมคอัพมันเป็นอะไรกับเมคอัพนักหนาว่าไอ้บริษัทเนี้ยมีบ้างครับจริงๆก็แต่งครับแต่ว่าในเรื่องมันเหงื่อเยอะมันก็หลุดบ้างไม่ต้องเล่นเล่นหนังไอ้ใหม่ดาวิกาบอกพี่โมดหนูไปเล่นกับบริษัทอื่นหนูรีเควสหน้าผมแต่นี้มาเล่นกับที่นี่ปุ๊บแม่งห้ามหนูแต่งหน้าทั้งผมต่อให้คุณจะเป็นซุปเปอร์สตาร์มาจากไหนมาร่วมงานกับ GDS ปุ๊บฮอร์โมนได้แต่งหน้าทั้งผมมั้ยแป้งเบาๆครับแป้งเบาๆเพราะความสมจริงครับไม่นะอ่ะอย่างเบลได้แต่งหน้าทำผมเขาไหมก็พยายามเติมคิ้วบ้างเขาบอกอ่านไม่ได้หนูมีช่างหน้าช่างผมให้หนูไหมมีแต่ว่าเบามากจริงแป๊บประมาณก็คือซักไม่ให้มันสิบนาทีเสร็จใช่คือแบบว่าอย่าให้แทบจะไม่ให้เห็นเกินเพราะอะไรมันเป็นจุดเด่นของบริษัทนี้หรืออะไรฮะเปล่ามันอยู่ที่บทมากกว่าว่าตอนนั้นนักแสดงแต่ละคนเขารับบทอะไรครับบางทีบทมันต้องการความสมจริงมากครับก็ถ้าไม่แต่งหน้าอาจจะเป็นคนป่วยที่ดีกว่าอะไรครับก็เลยต้องโอเคนั้นก็ไม่แต่งดีกว่าติดคนตาปลอมได้ไหมติดคนตาปลอมไปแล้วแต่ซีอย่างน้องเบลแบบถ้าป่วยก็เอาออกหน่อยอะไรครับอ๋อจะไม่นอนป่วยแล้วติดคนตาปลอมไม่คือถ้าคิดจะร่วมงานกับบริษัทนี้หน้าสดมึงต้องรอดคำเตือนถ้ามึงคิดจะร่วมงานกับ GDH หน้าสดไม่รอดมึงอย่าไปฆ่าตัวเองก็ดำไปร่วมงานไหมไม่มีทางเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่มีทางถ้ามึงดำไม่แต่งหน้าไม่ได้สวัสดีครับพี่ติ๋งวันค่ะไม่ได้ถ้าพูดไม่หน้าเลยผมจบเพราะฉะนั้นคุณอยากจะไปร่วมงานรู้ว่าดังมากทุกคนอยากจะร่วมเฮ้ยคำตอบเดียวพร้อมจะหน้าสดไหมอย่างสกายเองเนี่ยเล่นเรื่องนี้ก็ตัดผมทรงแบบอินสปิเรชันจากอะไรคือตอนแรกพี่บอยเขาให้หามาว่าพอเขาให้คาแรคเตอร์มาประมาณเนี้ยเท่ๆคูลๆอย่างเงี้ยครับค่ะเราอยากตัดผมทรงไหนแล้วก็เสิร์ช Google เลย reference แบบทรงผมเฟี้ยวๆใช้คําว่าทรงผมเฟี้ยวๆแล้วได้เจออะไรทรงผมเฟี้ยวๆเราก็เจอหลายแบบนะครับแบบสกินเฮดไถหัวกันนู่นนี่นั่นแล้วก็มาเจอทรงนึงอ่ะครับที่มันเป็นสโลปขึ้นแล้วบนหัวมันใช้คล้ายๆลูกขนไก่ขนไก่ครับนี่คืออินสปิเรชันมาจากลูกขนไก่ใช่ครับน้องเพลล่ะได้ไปตัดผมจะมีอินสปิเรชันอะไรกับเขาบ้างไหมลูกนี่อันนี้คือสั่งตัดให้สั้นเลยอ๋อเหรอเมื่อก่อนหนูไว้ผมยาวใช่แต่ก่อนไว้ผมยาวเท่านี้เลยค่ะจริงๆสั้นจริงๆในเรื่องจะสั้นประมาณติ่งหูอันนี้ยาวขึ้นแล้วค่ะคือเหมือนคาแรคเตอร์เหมือนแบบคาแรคเตอร์ต้องจะสั้นเท่าติ่งหูหรือยังให้พี่หมอนั่นนี่อะไรคือจริงๆแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เรียบร้อยมากคือไม่ว่าเด็กจะเป็นยังไงโตมาเขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วเหมือนแบบมันต้องมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ทดแทนว่าแบบเฮ้ยเด็กเขาเป็นอย่างนั้นแล้วโตเขาก็ยังเป็นแบบนั้นนึกถึงทรงผมอย่างแรกเลยครับทรงนักเรียนทรงนักเรียนมันอยากให้เพื่อนเขากลับมาเจอกันแล้วแบบทำไมยังเหมือนเดิมอะไรอย่างยังเหมือนเดิมใช่จริงๆแล้วคุณรู้ไหมผู้กับน่าจะเป็นผู้กับที่อายุน้อยที่สุดอย่างถ้าสมมติย้อนกลับไป10กว่าปีแล้วยงก็น่าจะอายุใกล้ๆเคียงมาดามแต่ยุคนี้มันเป็นยุคของพวกคุณแล้วล่ะอายุเพิ่ง25จะ26จริงๆชีวิตคุณอยู่กับหนังมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับชีวิตที่บ้านคือเมื่อก่อนเป็นร้านวิดีโอครับเป็นร้านวิดีโอให้เช่าใช่เป็นแบบเต็มบ้านเลยครับก็จะแบบเวลาว่างก็หยิบหนังจีนมาดูเอาอันนี้มาดูอันนี้มาดูอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันก็ซึมซับตั้งแต่เด็กใช่ครับใช่จนวันนึงร้านวิดีโอมันก็ต้องไม่มีอยู่แล้วในประเทศไทยวันนี้ใช่ก็วันนึงมันก็ล่มสลายไปตามเวลาอายุของมันใช่ปรากฏว่าแสดงว่าสิ่งมันก็เหมือนกับโครโมโซมที่มันดึงเข้าไปแล้วดึงแสดงว่าเด็กๆดูหนังเยอะมากโอ้ดูเยอะมากครับวันนึงดูกี่เรื่องคือวันๆมันมีอะไรทำครับอยู่บ้านก็จะหยิบวิดีโอที่บ้านมาดูก็ดูทั้งวันเลยครับ
บางทีมันจะมีบอสเคยจำได้ว่ามันมีหนังจีนชุดนึงมันจะแบบ30ตอนอะไรเงี้ยก็ดูวันนึงอะไรเงี้ยเหมือนเราพวกเราตอนเด็กๆอ่ะปิดเทอมแล้วก็ต้องดูหนังอย่าใช้คำว่าพวกเรามีหลอดป้อคนเดียวฉันดูไม่เป็นอะไรยาวๆฉันสมาธิสั้นฉันเป็นคนสมาธิสั้นอายุ25 26เป็นผู้กำกับแม่อยากให้ลองมาเป็นผู้กำกับแฉดูหน่อยว่ามันจะทนได้กี่วันอย่างนี้มีคนกลัวบ้างไหมวะถ้าอย่างเงี้ยโอ้โหอย่าบอกว่าดุดุไหมดุไหมก็ผมกับพี่เบลก็มีโดนด่ายับนะครับเป็นผู้กำกับที่ดุใช่ดุต้องมีบ้างจริงๆพี่บอลมีฉายาว่าพี่ยงจูเนียครับเป๊ะทุกซีนทุกอย่างต้อง 100% เป๊ะๆทุกอย่างยงน้อย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 ยังไงแบบสมมติมีอะไรแบบนิดนึงมุมภาพอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยหรอคืออย่างดีเทลทุกอย่างใช่คืออย่างถ้าสมมตินอกกองทำนาก็จะคุยเล่นแต่ว่าพอเข้ากองจริงคือปรับโหมดซีรีส์เป็นแบบปวดโหมดเถื่อนเลยอ่ะไหนยกตัวอย่างเวลาโดนด่าโดนเขาว่าเนี่ยอัศกายสกายโอ้โหอันนั้นอ่ะผมเหรอครับสกายทำไมเทคเมื่อกี้มึงเล่นไม่ละเอียดเลยวะบทจะดุอ๋อน็อกช็อปยังเล่นละเอียดกว่าเองนะเว้ยและเสียงแบบเข้มๆนิดนึงนิ่งๆครับนิ่งๆจะนิ่งหรอแล้วทำไงสกายทำไงตอนนั้นผมก็ครับผมจ่อยๆมีความจ่อยนิดนึงอ๋อคือโหดบทจะโหดหัวโหดเหมือนกันเนี่ยโอ้มันก็เป็นคนดุเหมือนกันมีบ้างครับบางทีเราจริงจังแบบเวลาถ่ายมันน้อยอะไรเงี้ยครับก็แบบอยากให้น้องเขาเล่นได้พอเล่นไม่ได้ด่าเลยเออทำไมเสื้อต้องเป็นสีชมพูด้วยทั้งเรื่องมีคนถามคาแรคเตอร์พี่ในเรื่องเขาชอบสีชมพูก็เลยจะเนรมิตทุกอย่างให้เป็นสีชมพูทุกอย่างเป็นสีชมพูหมดเออว่ะเขาเก็บดีเทลได้ใจเหมือนกันเนาะคุณเคยบอกว่าเพราะตัวละครตามบทจริงๆมันชอบสีชมพูเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกสีมันก็จะชมพูเกือบหมดใช่ครับคือมันเหมือนแสดงความเป็นเด็กออทิสติกด้วยครับเด็กออทิสติกพอเวลามันชอบอะไรนั่นเด็กๆครับมันจะชอบมันจะฝังอยู่อย่างนั้นแล้วชอบอย่างเดียวครับก็เลยนึกถึงสีมันง่ายครับกับคนดูอะไรครับก็เลยนึกถึงว่าถ้าพี่ยิมชอบสีชมพูคนจะจำง่ายเลยครับก็เลยยึดมาครับละเอียดมากลงดีเทลแสดงว่าก่อนที่จะทำกันบ้านในเรื่องของบทหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือศึกษารีเสิร์ชเรื่องของคนที่เป็นออทิสติกแบบจริงจังมากเลยใช่ครับก็ในระหว่างเขียนบทก็ประมาณ6เดือนครับไปที่ศูนย์ด้วยเจอแบบญาติๆเพื่อนๆก็เจอใครก็สัมภาษณ์หมดเลยครับใช่ว่าลักษณะคาแรคเตอร์เขายังไงบ้างดีเทลการใช้ชีวิตการอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นยังไงหรือบางทีพอเราไปเจอคุณพ่อคุณแม่ที่น่าสนใจครับก็ลองถามอินเนอร์คุณแม่ดูว่าเฮ้ยเขาเลี้ยงเขายังไงก็จะเจอปัญหาต่างๆเงี้ยแล้วก็หยิบมาเขียนหยิบคนนู้นคนนี้แล้วเราถ่ายทอดกับต่ออย่างต่อต้องบอกว่ากดดันมากนะทำกันบ้านเยอะมากกับการที่ต้องรับบทเป็นคนที่เป็นออทิสติกแล้วถ่ายทอดบอกให้ต่อเล่นยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วออทิสติกมันมีเยอะมากครับเพราะว่ามันคีย์เวิร์ดของมันคือเล่นมันคือเป็นเด็กครับฉะนั้นมันจะเป็นเด็กแบบไหนก็ได้เลยครับก็เลยเอ๊ะเราจะบอกต่อยังไงดีก็เลยมีคีย์เวิร์ดว่าต่อจะเล่นยังไงก็ได้แต่ต้องเป็นเด็กที่ร่าเริงและสดใสเขาก็จะพยายามหาคีย์เวิร์ดว่าเอ๊ะเล่นเป็นเด็กที่มี energy สดใสเป็นยังไงเวลาสังเกตเวลาเขาเล่นเขาจะยิ้มตลอดเวลาอะไรเงี้ยนี่ดูเก็บรายละเอียดจ๋าพ่อก็เป็นผู้บริหารช่องไม่ไปเล่นช่องพ่อแล้วลูกมันไปดูไปมาอยู่นาดาวมาอยู่ GDH ทำไมหนูจะเล่นเป็นนางเอกสักกี่เรื่องก็ได้พ่อหนูเป็นผู้บริหารใหญ่ขนาดนั้นมันไม่เกี่ยวอะไรค่ะคือหนูอยู่ที่ GDH ตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่เด็กเลยเข้ามาด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กๆไม่เกี่ยวกับพ่อไม่เกี่ยวแสดงว่าพ่อหนูเนี่ยเป็นผู้บริหารทั้ง PPTV มาก่อนนะฮะก่อนแล้วก็มาอยู่ทางโมเดิร์นไนน์แต่เมื่อวันที่หนูมาอยู่ GDH พ่อก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปได้บอกพ่อก่อนไหมคือหนูมาอยู่ตั้งแต่แบบ15แล้วค่ะก็คือเหมือนแบบมันมีโครงการมาเข้าด้วยตัวเองเลยอะค่ะไม่ได้เกี่ยวกับพ่อใช่พอตอนที่หนูเข้าเขาก็เพิ่งรู้เหมือนกันเอ้าได้เข้าหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่เกี่ยวกับพ่อจนทุกวันนี้พ่อว่ายังไงชวนไปเล่นละครของโมเดิร์นไนน์บ้างไหมไม่เขารู้ว่ายังไงต้องติดต่อผ่านนาดาวก่อนทุกวันนี้แม้กระทั่งพี่ใหญ่เกี่ยวกับนาดาวต้องคัดอยู่แล้วยังไงก็แล้วแต่สมมติพี่ใหญ่บอกเฮ้ยมาเล่นละครให้พ่อหน่อยพ่อก็ต้องมาติดต่อนาดาวเนี่ยแหละหนูตัดสินใจเองไม่ได้อยู่แล้วพ่อติดต่อนาดาวเลยค่ะใช่ค่ะที่นาดาวเลยค่ะอย่างนี้เวลาจะมีแฟนล่ะบอกพ่อหรือบอกนาดาวอ๋ออันนั้นต้องบอกพ่อก็บอกหลายๆฝ่ายสกายล่ะถ้าสมมติจะมีแฟนจะบอกพ่อหรือบอกนาดาวหรือมีแล้วแล้วบอกใครบ้างไหมยังครับผมยังยังโสดยังครับยังทำไมไม่ยอมต้องมีคนคุยท่านหน้าขนาดนี้หนูยังไม่มีแฟนพี่ว่าโอ๊ยสกายแบบไลน์แบบทำอะไรอยู่กู๊ดไนท์อะไรอย่างเงี้ยมีแฟนไหมนะครับมีแฟนแฟนยังไม่มีครับมีคนคุยมีบ้างนิดหน่อยไปจีบใครไหมไปจีบใครอยู่เปล่าช่วงนี้ไม่มีครับผมตั้งใจเรียนครับน้องเบลอะค่ะ
อ๋อก็มีคนคุยบ้างก็มีเนาะเออเนี่ยตอบแบบนี้มันคือความธรรมชาติผู้กำกับนะฮะได้กินกับใครบ้างแบบนี้ไม่มีเลยครับไม่มีนะคะอันนี้ก็จริงจังไม่เดี๋ยวมันจะไม่เสมอภาคเธอฉันถามน้องก็แล้วก็ต้องเจออ๋อกินขนมปังอยู่เมื่อกี้ขนมปังคุณชงให้เลยเหรอขนมปังไม่ต้องฟังคุณใช่ไงเธอชีสเหนอะอู้ชีสยาวเดี๋ยวไปซื้อไปบ่อยนะสกายไม่มีแฟนยังไม่มีไม่มีคนคุยไม่มีคนรู้ใจไม่มีอะไรอย่างนี้เลยสเปคสกายพี่อยากรู้ฉันว่ามันต้องแก่ไหมชอบคนแก่ไหมสกายชอบคนอายุเยอะกว่าไหมหรือยังไงชอบอายุเยอะกว่าเออเห็นไหมแล้วคนที่คุยอยู่ทุกวันนี้อายุเยอะกว่าป่ะยังไม่มีจริงไม่มีจริงครับยังไม่มีครับเด็กหน้าดาวเยอะๆทำไมไม่จีบกันเองอ่ะเขามีแฟนกันหมดแล้วครับเดี๋ยวผมนี่แหละจริงเหรออ่ะก็เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการฮะร่วมกับคนดูคุณเพื่อนน่าจะได้อะไรจากซีรีส์เรื่องนี้นอกจากดูคนหล่อๆสวยๆเพราะว่าก็คงเข้าใจเรื่องออทิสติกมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอคนดูปุ๊บหลายๆคนที่เมื่อก่อนเคยแกล้งเขาหรือว่าเคยมีไม่เคยมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเขาอะครับเพราะว่ารู้เรื่องนี้ทุกคนจะเข้าใจเด็กออทิสติกมากขึ้นค่ะออนไปแล้ว1ตอนตอนต่อไปเกริ่นได้ไหมคะว่าจะเจอกับอะไรได้บ้างครับก็จากที่ทุกคนได้เห็นตัวอย่างไปนะครับว่าปูหนุ่มที่อาเปียโปเตอร์เป็นคนเล่นนะครับก็มาบอกกับโด่งว่าโด่งเหมาะกับการเล่นเดี่ยวมากกว่าก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใน EP 2ว่าโด่งจะตัดสินใจยังไงว่าจะเล่นเดี่ยวหรือจะเล่นอะไรครับมันเป็นการจุดเปลี่ยนอีกจุดนึงเนาะค่ะเบลอ่ะจ๊ะค่ะก็ฝากไว้แล้วกันนะคะพรุ่งนี้เป็น EP 2แล้วนะคะก็ใครยังไม่ดู EP 1ก็ไปดูย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีก็น่าจะน้ำตาร่วงกันทุกคนแน่นอนจากที่เห็นฟีดแบคนะคะก็ EP 2นะคะ 20:45 ทางช่องจิมเอ็มมี่15ถ้าใครดูไม่ทันก็ดูทางไลน์ทีวีแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาดูสดพร้อมกันค่ะค่ะพร้อมกันนะทางจิมเอ็ม25ของเราเรียกว่าไซด์บายไซด์ตอนแรกก็สนุกครบรถกันไปซะแล้วนะฮะฝากติดตามผลงานนะฮะของโปรเจกต์ S ซีรีส์ผู้กำกับสักนิดนึงครับวันนี้คุณต้องพูดเยอะๆหน่อยได้ยงน้อยยงน้อยได้เมื่อก่อนยงพูดเก่งๆก็เหมือนยงได้ครับเชิญครับก็อยากจะฝากเรื่องไซด์บายไซด์ด้วยนะครับคือนอกจากว่าทุกคนมาดูการแสดงดีๆของต่อสกายเบลพี่เปิ้ลพี่ขวัญแล้วแล้วก็เข้าใจเรื่องออทิสติกแล้วแล้วก็ยังอยากให้ทุกคนที่ดูแล้วก็หันมาเล่นกีฬาเยอะขึ้นด้วยครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นง่ายมากอยากให้ทุกคนแบบชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าชวนแฟนชวนเพื่อนก็ได้มาหยิบแบดแล้วก็เล่นหน้าบ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนเล่นกีฬากันเยอะๆครับและแน่นอนครับวันนี้ขอบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งไม่ใช่จะทำซีรีส์แค่แบบว่าให้คนดูสนุกแต่นี่คือซีรีส์ที่เราจะต้องการที่จะสื่ออะไรกับสังคมบางอย่างแล้วกันติดตามได้ว่าเป็นผลงานที่ทาง GDH สร้างสรรค์ให้เต็มที่เลยพรุ่งนี้15:45 PMนะฮะกลับมาเจอกันขอบคุณครับขอบคุณนักแสดงขอบคุณผู้ชมนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมฮะถ้าวันจันทร์หลายๆคนยังอยากจะรู้เรื่องของเนนคำถ้าเป็นไปได้เราจะเอาทนายสงการมาแล้วว่าเฮ้ยไอ้ทองนะฮะทองที่หายไปมันหายไปไหนเออหลายๆคนอยากรู้ไอ้หยกที่ไปเอาพระที่จะไปสร้างพระสรุปแล้วเป็นหยกเป็นมรกตจริงหรือเปล่าเนนคำมีโอกาสติดคุกหรือตามกระแสที่เขาบอกว่าเนนคำกลับมามอบตัวแล้วเนี่ย อาจจะหลุดทุกข้อกล่าวหาจริงหรือไม่วันจันทร์เราจะพยายามตามเรื่องนี้แล้วก็เอาคนที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดมาเยี่ยมในแฉสดวันนี้ไปกันก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ